วันนี้ยามาฮ่าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใครห้าปีนะคะนะคะยามาฮ่าห้าปีห้ายามาฮ่าเท่านั้นรับประกันทั้งคัน5ปีค่ะดีกว่ายังไงอะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ VIP จากยามาฮ่าโปรแคร์ตลอด5ปีประกันดีจัดคุ้มค่านานถึง5ปี5ปียามาฮ่างั้นโอเคยามาฮ่าคันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องยามาฮ่าเท่านั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่านางนิตยาแดงสวรรค์อายุ39ปีซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่188หมู่1ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีอาชีพเลี้ยงไก่พันกว่า30ตัวเพื่อเก็บไข่ขายตามชุมชนซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีต้นทุนในเรื่องของค่าหัวอาหารเฉลี่ยสัปดาห์ละ500บาทจึงมีแนวคิดอยากที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายให้น้อยลงจนมาเจอแนวทางเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อนำมาเป็นอาหารให้กับไก่และสัตว์เลี้ยงกระทั่งประสบความสำเร็จครับต้นทุนค่าหัวอาหารไก่ลดลงเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวแค่สัปดาห์ละ250บาทเท่านั้นจึงได้คิดต่อยอดความสำเร็จด้วยการหันมาเพาะเลี้ยงแหนแดงอย่างจริงจังพร้อมทั้งส่งขายภายในชุมชนและส่งขายออนไลน์ตามออเดอร์ในราคากิโลกรัมละ100บาทและปัจจุบันมีรายได้เสริมจากการขายแหนแดงเฉลี่ยวันละ5กิโลกรัมหรือวันละ500บาทเลยทีเดียวผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปพบกับนางนิตยาแดงสวัสดิ์เจ้าของบ้านซึ่งพาไปดูโรงเรือนเพาะเลี้ยงแหนแดงซึ่งต่อเติมไว้ข้างบ้านโดยแหนแดงเหล่านี้หลักๆจะนำมาใช้สำหรับเป็นอาหารเสริมให้กับไก่พันไข่จำนวนกว่า30ตัวโดยให้สลับกับหัวอาหารไก่เพื่อเป็นการช่วยลดภาระต้นทุนอีกทั้งแหนแดงนั้นยังพบว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาหรือสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดได้อีกด้วยจึงทำให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาดเลยพยายามเพาะขยายพันธุ์เพิ่มเติมให้มีความเพียงพอสำหรับการส่งขายตามชุมชนและส่งขายออนไลน์ในราคากิโลกรัมละ100บาทซึ่งในแต่ละวันนั้นจะมีออเดอร์สั่งซื้อสั่งจองเฉลี่ยมากกว่า5กิโลกรัมหรือ500บาทต่อวันเลยทีเดียวนางนิตยาบอกว่าการเพาะเลี้ยงแหนแดงไม่ได้ยุ่งยากเพียงหาน้ำจากแหล่งธรรมชาติมาเติมใส่กะละมังหรือบ่อพลาสติกที่เตรียมไว้สักเล็กน้อยสูงประมาณ20เซนจากนั้นเติมน้ำหมักขี้วัวในอัตราส่วน1แก้วต่อ1กะละมังและตามด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสักครึ่งแก้วเพื่อให้เป็นอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของแหนแดงโดยใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงประมาณ2สัปดาห์ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือว่าแบ่งขายสร้างรายได้และนำไปเพาะขยายพันธุ์ต่อไปได้เรื่อยๆจนกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจในช่วงโควิดเช่นนี้ซึ่งหากผู้ใดสนใจอยากมาศึกษาหาความรู้หรือว่าอยากได้พันธุ์แหนแดงไปเพาะขยายก็สามารถเดินทางมาชมได้ที่บ้านของตนเองที่บ้านเลขที่188หมู่1ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์087-016-1359ให้กล่าวถึงที่มาที่ไปในการเพาะเลี้ยงแหนแดงอะครับค่ะเริ่มแรกก็มีการเลี้ยงไก่ไข่ก็เลยมีความคิดว่าอยากจะลดต้นทุนเพราะว่าค่าอาหารไก่ก็แพงอยู่ค่ะกระสอบละ470บาททีนี้ก็แล้วทางพัฒนากรอำเภอก็สนับสนุนเรื่องสัมมาชีพชุมชนให้พึ่งพาตัวเองได้ก็เลยมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงหอยแล้วก็เลยหาข้อมูลนำแหน่แดงเนี่ยค่ะมาใช้เป็นอาหารไก่เพื่อลดต้นทุนในการซื้ออาหารไปได้ช่วยลดต้นทุนได้เยอะไหมครับหลังจากเราเลี้ยงแหน่แดงแล้วอะก็อาทิตย์หนึ่งก็ลดไปได้ครึ่งหนึ่งค่ะของค่าอาหารไก่อ๋อครับสัปดาห์หนึ่งก็ซื้อประมาณกระสอบละ500บาทครับแล้วพอใช้แหน่แดงแล้วเราก็ลดไปครึ่งนึงใช่ค่ะครับแล้วนอกจากเราช่วยลดต้นทุนค่าหัวอาหารแล้วเนี่ยเรายังสร้างอาชีพขายเป็นรายได้ยังไงบ้างครับค่ะเป็นรายได้เสริมตอนนี้ก็ขายกิโลกรัมละ100บาท มีทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองไผ่แล้วก็ต่างจังหวัดคือขายออนไลน์ใน Facebook อ่ะค่ะอ๋อขายได้ด้วยใช่สั่งซื้อเข้ามาก็มีการจัดส่งไปทั่วประเทศอะค่ะครับแล้วขายราคาเดียวเหรอครับ100บาทใช่ค่ะ100บาทค่าจัดส่งก็มีเพิ่มต่างหากทางลูกค้าเป็นคนจ่ายให้ค่ะครับแล้วถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยจะสามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับ
ก็มีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีทาง Facebook นะคะอ๋อชื่อ Facebook อะไรครับ Facebook เป็นติ๊กนิตยาค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็087-016-1359หรือว่าเข้ามาได้ค่ะที่หมู่ที่1ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่เขาก็จะรู้จักกันนะคะที่ร้านอเนกประสงค์ด้านหน้าทกส.สาขาเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายอนุชาฉิมพารถผู้อำนวยการทกส.จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทกส.จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการดำเนินงานของธนาคารและผลการดำเนินงานโครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีผู้จัดการทกส.ทุกสาขาในจังหวัดเพชรบูรณ์พนักงานและสื่อมวลชนเข้าร่วมนายอนุชาฉิมพารถผู้อำนวยการทกส.จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าทกส.จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับส่วนงานภายนอกและกิจกรรมเพื่อสังคมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการมอบชุด PPE น้ำดื่มเจลแอลกอฮอล์ถุงมือการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทุกหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดอย่างน้อย2เดือนนับจากงวดชำระเดิมพร้อมทั้งให้การสนับสนุนและอำนวยสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนให้กับเกษตรกรลูกค้าและประชาชนในการประกอบอาชีพสร้างรายได้นายอนุชาฉิมพารถยังได้กล่าวต่อว่าสำนักงานทกส.เพชรบูรณ์มีการให้บริการทางการเงินและสิ่งอำนวยความสะดวกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของทกส.เพื่อเป็นการลดการมาติดต่อที่สาขาของธนาคารในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและในสองการขับเคลื่อนงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลทกส.ได้ดำเนินการโครงการในเรื่องของการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 63/64 ซึ่งมีผลการดำเนินงาน 84,183 รายจำนวนเงิน921ล้านบาทโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 63/64 ผลการดำเนินงาน 17,809 รายจำนวนเงิน 87 ล้านบาทโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปีการผลิต 63/64 ผลการดำเนินงาน 9,526 รายจำนวนเงิน 84 ล้านบาทโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2ผลการดำเนินงาน 2,443 รายจำนวนเงิน 18 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีโครงการประกันภัยผลผลิตทางการเกษตรทั้งโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต 64ผลการดำเนินงาน 46,194 รายพื้นที่ 660,000 ไร่ค่าเบี้ยประกัน69ล้านบาทโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2,564 ดำเนินการ 59,122 รายพื้นที่ 920,000 ไร่รวมค่าเบี้ยประกัน114ล้านบาทผู้อำนวยการทกส.จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทกส.จังหวัดเพชรบูรณ์อยากขอเชิญชวนให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมและโคเนื้อได้ป้องกันความเสี่ยงจากโรคระบาดของลำปีสกินซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทยที่ระบาดแล้วกว่า62จังหวัดโดยมีค่าเบี้ยประกันสำหรับโคเนื้อเพียง400บาทคุ้มครอง6เดือนความคุ้มครองไม่เกิน 30,000 บาทต่อตัวส่วนโคนมมีค่าเบี้ยประกัน810บาทคุ้มครอง1ปีความคุ้มครองไม่เกิน 30,000 บาทต่อตัวและเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ยังคงรุนแรงอยู่สำนักงานทกส.จังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเลื่อนกำหนดการจัดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคจากเดิมกำหนดไว้วันที่5สิงหาคม2564ไปเป็นวันที่9กันยายน2564ทั้งนี้ในช่วงท้ายของการแถลงข่าวทกส.จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่กลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านซับบอนอำเภอบึง 3,000 ตามที่ทกส.ได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มธนาคารต้นไม้ในพื้นที่ชุมชนต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเองหรือป่าชุมชนตามแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อนในการนี้ชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านซับบอนตำบลกันจุอำเภอบึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งทำการวัดประเมินค่าต้นไม้ตามกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกด้วยชุมชนโดยการตรวจวัดต้นไม้ในชุมชนจำนวน 1,508 ต้นสามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้665ตันคาร์บอนทกส.จึงสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนจำนวน 50,000 บาทเพื่อไปใช้จ่ายในโครงการต่อยอดธนาคารต้นไม้และพัฒนาชุมชนต่อไปสถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะครับก็มีทั้งเกษตรกรและประชาชนทั่วไปนะครับที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากนะครับมาตรการที่ธนาคารได้ออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนะครับในช่วงนี้นะครับที่เป็นการเร่งด่วนเลยก็คือในเรื่องของการพักชำระหนี้ต้นเงินนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า2เดือนนะครับพี่น้องที่มีหนี้ถึงกำหนดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับ2564นี้นะครับสามารถแสดงความประสงค์นะครับผ่านช่องทาง LINE BAC Family นะครับหรือเว็บไซต์ของธนาคารนะครับ bac.or.th หรือนะครับโทรศัพท์ของธนาคารคือ02-555-0555หรือเข้าไปที่สาขาให้พนักงานช่วยแจ้งความประสงค์นะครับผ่านช่องทางดังกล่าวได้นะครับโดยถ้ามีหนี้ถึงกำหนดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับต้นเงินทางธ.ก.ส.จะพักชำระให้เป็นระยะเวลา1ปียกตัวอย่างเช่นถ้ามีหนี้ถึงกำหนดภายในเดือนกันยายน2564นะครับธ.ก.ส.ก็จะพักชำระต้นเงินไปจนถึง30กันยายน2565คือพักต้นเงินเป็นระยะเวลา1ปีส่วนดอกเบี้ยจะพักชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับเช่นเดียวกันนะครับกรณีมีดอกเบี้ยถึงกำหนด30กันยายน2564ก็จะพักชำระดอกเบี้ยไปจนถึง30พฤศจิกายน2564นะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นมาตรการเร่งด่วนนะครับเป็นนโยบายของท่านกระทรวงการคลังเองนะครับที่ให้ธ.ก.ส.ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศทุกสาขานะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ผมกล่าวถึงนะครับก็ธ.ก.ส.ยินดีให้บริการครับนายมนัสวงจันทร์ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกรสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.เปิดเผยว่าในปัจจุบันมีเกษตรกรสมาชิกที่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูกรณีที่มีบุคคลค้ำประกันรวมทั้งสิ้น 230,000 กว่ารายมูลค่าหนี้รวม 50,000 บาทโดยในจำนวนนี้เป็นหนี้ที่ผิดนัดชำระหรือหนี้ NPL ประมาณ 130,000 รายและจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเมื่อวันที่4ธันวาคม2563ที่ผ่านมาได้เห็นชอบให้อำนาจกองทุนฟื้นฟูสามารถเข้าไปซื้อหนี้เกษตรกรที่มีบุคคลค้ำประกันได้ซึ่งแต่เดิมไม่สามารถทำได้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการช่วยเหลือเกษตรกรทั้ง 130,000 รายที่ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้กับสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.และธนาคารพาณิชย์การแก้ไขหนี้เกษตรกรที่มีบุคคลค้ำประกันคาดว่าจะต้องใช้เงินประมาณ 10,000 ล้านบาทในการเข้าไปซื้อหนี้แทนตามระเบียบของกองทุนฟื้นฟูดังนั้นกองทุนฟื้นฟูจึงได้เสนอของงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 4,000 ล้านบาทซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการแปรยติของงบประมาณของปี2565เพื่อมาดำเนินการจัดการหนี้ให้กับเกษตรกรสมาชิกชุดแรกที่ตั้งเป้าไว้ประมาณ 45,000 รายส่วนหลักเกณฑ์ในการเจรจาหนี้ NPL ตามระเบียบของกองทุนฟื้นฟูนั้นจะประกอบด้วย4มาตรการคือ 1. เจรจาเพื่อขอประนอมหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกร 2. เจรจาเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้3. เจรจาเพื่อขอให้เจ้าหนี้ชะลอการดำเนินการทางกฎหมายไม่ฟ้องดำเนินคดีหรือไม่บังคับคดีขายทอดตลาดและ 4. เกษตรกรสมาชิกรายไหนที่อยู่ในระหว่างการฟ้องบังคับคดีขายทอดตลาดทางกองทุนฟื้นฟูจะไปขอชะลอให้งดการขายหรือถ้าเกษตรกรมีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเจ้าหนี้ยินยอมขายตามเงื่อนไขจะนำไปสู่การชำระหนี้แทนโดยกองทุนฟื้นฟูทางนี้ตามระเบียบกรณีที่มีบุคคลค้ำประกันกองทุนฟื้นฟูให้สิทธิ์ชำระหนี้ได้รายละไม่เกิน 500,000 บาทและเกษตรกรมีระยะเวลาการชำระหนี้ภายใน20ปีโดยไม่มีดอกเบี้ยโดยในระหว่างนี้เกษตรกรต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอาชีพโดยยื่นโครงการฟื้นฟูอาชีพผ่านองค์กรเกษตรกรที่สังกัดซึ่งจะได้รับสนับสนุนงบประมาณทั้งแบบให้เปล่าเพื่อใช้เรียนรู้ศึกษาดูงานฝึกทักษะอาชีพและอื่นๆและงบอุดหนุนกู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยเพื่อใช้เป็นทุนสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อนำมาชำระหนี้คืน
การช่วยเหลือแก้ไขปัญหานี้นั้นขอยืนยันว่ากองทุนฟื้นฟูนั้นไม่มีเป้าประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรหนีหนี้บิ้วหนี้หรือไม่รับผิดชอบหนี้แต่กลับมีความต้องการและเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดการรักษาเครดิตและมีวินัยทางการเงินจึงขอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรทั้งที่เป็นสมาชิกและยังไม่ได้เป็นสมาชิกถ้ามีปัญหาเรื่องหนี้ประสบปัญหาวิกฤตจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ให้มาแจ้งกองทุนฟื้นฟูเพื่อที่จะได้ช่วยกันเจรจาหาทางออกโดยติดต่อได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดรวมถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครได้ทุกวันณที่ทำการสำนักงานสาขาจังหวัดเช่นกันที่บริเวณอ่างเก็บน้ำกุฏิพระตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบพงษ์นิ่มพูนสวัสดิ์เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 451,059 ตัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวิชลาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นสำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในวันนี้เพลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์ปลายี่สกเทศจำนวน 200,000 ตัวพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศจำนวน 200,000 ตัวพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจำนวน 50,000 ตัวพันธุ์ปลาบึกจำนวน 59 ตัวและทางชมรมคนตกปลาอำเภอชนแดนได้การสนับสนุนพันธุ์ปลากระโห้จำนวน 1,000 ตัวรวมปล่อยทั้งสิ้นจำนวน 451,059 ตัวซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวอำเภอชนแดนอบต.กำมันพ่อเหยื่อบ้านรวมทั้งประชาชนทั่วไปทางนี้อ่างเก็บน้ำกุฏิพระแห่งนี้มีความจุระดับน้ำกักเก็บประมาณ 600,000 ลูกบาศก์เมตรนับเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและยังสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วยที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายณรงศักดิ์หอมมาลัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2564โดยมีพระศรีพัชรดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางเยาวภาโตสงวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และพุทธศาสนิกชนต่างพาครอบครัวแต่งกายชุดขาวไปทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลและแสดงตนเป็นพุทธมามกะทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยพระศรีพัชรดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์นำพระสงฆ์จำนวน10รูปออกเดินบิณฑบาตรับภัตตาหารจากพุทธศาสนิกชนที่นำอาหารหวานข้าวข้าวสารอาหารแห้งดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมในพิธีจากนั้นนายณรงศักดิ์หอมมาลัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาณวัดมหาธาตุพระอารามหลวงรวมถึงวัดสนธิกรประชารามโดยมีพระราชปริยัติบัณฑิตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ฝ่ายธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และที่วัดเพชรวรารามพระอารามหลวงซึ่งมีพระธรรมวราลังการเจ้าอาวาสวัดเพชรวรารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางเยาวภาโตสงวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม2564มีวันสำคัญทางศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่24กรกฎาคมและวันเข้าพรรษาตรงกับวันที่25กรกฎาคมกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศลอยู่บ้านสร้างบุญลดละเลิกอบายมุขตลอดพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวประเทศชาติและร่วมสืบสานวัฒนธรรมวิถีใหม่โดยร่วมเรียนรู้ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเสริมสร้างส่งต่อความดีในวิถีรูปแบบธรรมะออนไลน์นางเยาวภากล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังมีการจัดในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบ3มิติโดยมีเนื้อหาแสดงถึงพุทธประวัติความเป็นมาและสาระสำคัญที่เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษากิจกรรมส่งต่อความดีด้วยบัตรอวยพรวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่ออำนวยพรให้คิดดีทำดีสืบสานประเพณีเข้าพรรษาลดละเลิกอบายมุขถวายเป็นพุทธบูชา
พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนดาวน์โหลดภาพวอลเปเปอร์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษากิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษา4ภาคเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอาทิการทำวัดเช้าเย็นการรับศีลฟังพระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิตลอดพรรษาโดยกรมการศาสนาจะคัดเลือกวัดที่มีความพร้อมภูมิภาคละ1วัดจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะรูปแบบออนไลน์โดยพุทธศาสนิกชนไม่ต้องเดินทางมาวัดตลอด3เดือนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่ลานบริษัทโรงโม่หินทองขาวจำกัดหมู่ที่5ตำบลสาลาลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าอธิการสมพงษ์เจ้าวาดวัดหนองปลวกอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีและนายณัฐรัตน์พรทาดาวิทย์กรรมการผู้จัดการบริษัทโรงโม่หินทองขาวจำกัดได้จัดพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปและเทวรูปเพื่อถวายกับวัดที่ติดต่อขอและวัดที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดารต่างๆทั่วประเทศเช่นวัดห้วยป่าก้างจังหวัดเชียงรายเทวสถานที่จังหวัดเชียงใหม่และวัดภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ทางนี้นายณัฐรัตน์พรทาดาวิทย์กรรมการผู้จัดการบริษัทโรงโม่หินทองขาวจำกัดกล่าวว่ากองทุนทองขาวก้าวพอเพียงที่ตนเองเป็นประธานอยู่ได้ช่วยเหลือสาธารณกุศลมาอย่างต่อเนื่องเช่นการจัดทำโรงทานต้านโควิดจัดหาเตียงสนามสำหรับผู้ป่วยมอบให้กับโรงพยาบาลสนามที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดการมอบทุนการศึกษาทุนอาหารให้กับเด็กกำพร้าในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลชนแดนที่ขาดที่พึ่งนอกจากนี้เตรียมที่จะเดินทางไปแจกทานให้แก่พี่น้องจิตอาสาที่เสียสละช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบวิกฤตโควิดที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วยในโอกาสเดียวกันนี้นางสุภรัตน์ศรีสังประมงอำเภอชนแดนได้มอบพันธุ์ปลายี่สกปลานิลและปลาตะเพียนเพื่อนำไปปล่อยในสระน้ำหมู่บ้านหมู่ที่5ตำบลสาลาลายอำเภอชนแดนเพื่อให้ประชาชนได้มีปลาไว้บริโภคจำนวน 15,000 ตัวอีกด้วยเป็นโอกาสในการทำบุญทำทานในคราวเดียวกันนะครับในโอกาสโควิดนะครับเราก็ได้ทำบุญทำทานนะครับมีพระวัดที่ต้องการพระพุทธรูปสิ่งบูชาเทวรูปนะครับสถานปฏิบัติธรรมต่างๆขอมานะครับเราก็ได้จัดสร้างให้แล้วก็จะได้นำไปถวายนะครับรวมทั้งหมด7เทวรูปนะครับแล้วก็8ชิ้นนะครับไปถวายที่เชียงรายวัดห้วยปะกั้งนะครับแล้วก็เทวสถานนะครับที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ยังวัดที่เพชรบูรณ์นะฮะแล้วก็เราก็เลยได้ทำการบวงสรวงเปิดเนตรแล้วก็นิมนต์พระมาฉันพระทหารครับในคราวเดียวกันนะฮะแล้วนอกจากนั้นเราก็ถือว่าโอกาสอันดีในการที่จะครับกลับมาทำบุญทำทานที่บ้านเกิดเมืองนอนในท้องที่นะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้ตะเวนทำโรงทานแล้วก็นะครับสนับสนุนแก่พวกโรงทานโควิดเตียงผู้ป่วยศูนย์รักษาโควิดเตียงสนามหลายๆแห่งนะฮะนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เลยได้กลับมาอนุบำรุงนะครับในพื้นที่ในโรงโม่ในกองทุนทองขาวก้าวพอเพียงที่เพชรบูรณ์นะครับโอกาสอันดีนะฮะแบบพรุ่งนี้เราก็จะได้ไปทำแจกทานที่ตรงลมนะฮะนะฮะให้แก่บรรดาจิตอาสาที่เสียสละในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วงโควิดนะครับนะฮะก็ขอให้กำลังใจนะครับและขอให้ผลบุญสมทานนี้ก็ขอให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับในวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ท่านจะไปดำเนินการนี่มีวัดไหนบ้างครับวัดม่วงเย็นครับแล้วก็ม่วงเย็นนี่อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ลมครับอยู่อำเภอลมสักหรือลมเก่าลมเก่านะครับแล้วกรณีที่จะช่วยการกุศลต่างๆเด็กกำพร้าทั้งพ่อแม่นี่วันนี้ท่านจะดำเนินการอย่างไรบ้างครับครับวันนี้ก็มีเด็กนะครับที่นะครับน่าสงสารขาดทุนการศึกษานะครับแล้วก็เป็นผู้ด้อยโอกาสนะครับนะฮะเราก็จะได้ให้ทุนการศึกษานะครับรวมทั้งเด็กนะครับเด็กกำพร้าอีกเป็นพันชีวิตที่วัดห้วยปะกั้งที่เราจะได้นำนะพระพุทธรูปหลายๆองค์นะครับรวม5องค์ไปถวายที่นู่นพร้อมกับนำทุนการศึกษาครับปัจจัยต่างๆไปร่วมเลี้ยงดูเด็กช่วงที่ลำบากช่วงโควิดนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับเ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันในรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้เร่งระดมกำลังในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นนักรบด่านหน้าให้มีอุปกรณ์เพียงพอในการต่อสู้กับวิกฤตโควิดในครั้งนี้ดังนั้นบริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัดมหาชนจึงได้ดำเนินการสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่า 150,000 บาทให้กับโรงพยาบาลทับเคราะห์และโรงพยาบาลวังไซพูนสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ราชการจังหวัดพิจิตรและนายแพทย์กมลกัญญาประสิทธิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเป็นผู้รับมอบในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้กล่าวขอบคุณน้ำใจและความห่วงใยจากทุกภาคส่วนที่หลั่งไหลเข้ามาทำให้การจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอาทิการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทันการส่งผลให้จังหวัดพิจิตรมีเตียงโรงพยาบาลสนามจำนวน 1,300 เตียงในปัจจุบันเพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดพิจิตรเฉลี่ยวันละ60-70รายนอกจากนี้บริษัทอัคารารีซอร์สเซสจำกัดมหาชนได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลอำเภอวังโป่งและโรงพยาบาลอำเภอชนแดนรวมถึงโรงพยาบาลอำเภอเนินมะปรางในจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มเติมด้วยซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั้ง5แห่งในพื้นที่รอบเมืองอัครารวมมูลค่า 350,000 บาทประกอบไปด้วยเตียงคนไข้ชุด PPE เครื่องวัดความดันหน้ากาก N95 หมอนและผ้าห่มเพื่อส่งกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยความทุ่มเทเสียสละทำงานอย่างหนักเพื่อส่วนรวมในการต่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้และถึงแม้ว่าเมืองทองอัครายังคงถูกระงับการดำเนินงานแต่ทางบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะเคียงข้างประชาชนและร่วมฝ่าฟันวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปด้วยกัน